ว่าเงินน่ะมีน้อยกลัวจะจำไม่ค่อยเพราะว่าเขารวยกว่าแต่ว่าใจที่ให้เธอมันไม่บางมีแต่ยังนะเอาไปเต็มอัตราหัวใจใจไม่ขอลุยลุยกับปากเราไม่มีช้อยคอยจะมัวแต่คอยคงไม่แพ้คอยเกอก็มีมือแต่มากมายมากได้เราก็กลัวเพ้อเราไม่คงไม่เจอส้มหล่นจนจนจะจริงเป็นนักเลงหัวใจเราไม่เคยหวั่นไหวใครจะใช้สตางค์ไม่มีไม่สนใจไม่จนสักอย่างจะจริงจังชั่งใจให้เธอจะรักเราจะอย่างไรเราไม่เคยว่าตามกำลังศรัทธาก็รู้รู้กันยิ่งตะโกนรักเธอต้องตัวใครจะดูคู่ใครจะเป็นศัตรูต้องปล่อยใครควรที่มีสักSubject into that dream, and they fill it with their subconscious. How could I ever acquire enough detail to make them think that it's reality? Well, dreams, they feel real while we're in them, right? It's only when we wake up that we realize something is actually strange. Let me ask you a question. You never really remember the beginning of the dream, do you? You always wind up right in the middle of what's going on. I guess, yeah. So how did we end up?เที่ยงมาได้ไงวันเนี้ยเออเข้ามาก่อนเออไม่ใช่เลยเลยแวะมาหาขึ้นถึงห้องเหมือนเดิมเลยช่วงนี้มึงเครียดเหรอวะเออก็นิดหน่อยวะแล้วมึงกินอะไรมายังยังเนี่ยว่าจะชวนมึงกินข้าวไปปะตอนแรกกูจะต้มมาม่าแดดตื่นมาซะก่อนเออแล้ววันนี้แทนที่จะโทรมาบอกกูนะกูจะมานี่กูมีนัดกับพาฝันพอดีเนี่ยฝันไอ้ฝันในกลุ่มเราอะนะก็มีคนเดียวก็วะก็แล้วทำไมมึงติดต่อมันไม่ได้เลยวะมึงก็ใช้เบอร์เดิมนะยังใช่มันเถอะแล้วมึงนับไปกี่โมงอะไม่รู้เลยวะรอมันโทรมาเอองั้นไปข้างนอกกูแป๊บนึงดิตาเบียวไปไหนอ่ะนานๆเจอกันทีมึงเดี๋ยวฝันอะไรเป็นอะไรไปมึงกูไม่อยากโตไปมากกว่านี้แล้วอ่ะกูอยากอยู่กับพวกมึงไปเรื่อยๆเลยอ่ะมึงทำเหมือนแบบว่าเราจะเลิกคบกันเลยเออพวกเราแม่งก็มีกันอยู่แค่นี้ป่าววะคือกูไม่อยากรับผิดชอบอะไรไปมากกว่านี้มันฟังดูเห็นแก่ตัวป่าววะกูว่านะที่มึงคิดอ่ะไม่เห็นแก่ตัวหรอกเอาจริงๆกูว่ามึงอย่าเพิ่งไปคิดถึงเรื่องอนาคตเลยดีกว่าไม่แน่นะพอโตแล้วมึงอาจจะมีความสุขมากกว่านี้ก็ได้นะเว้ยเออจริงมึงเป็นกังวลแบบเรื่องในอนาคตยังไม่เกิดอ่ะเป็นกังวลแม่งถ้าไม่มีพวกมึงกูจะอยู่ได้ไหมวะแค่นึกภาพอนาคตกูที่ไม่มีพวกมึง
กูก็ไม่อยากโตแล้วอ่ะมึงแม่งขี้เว่อว่ะกูไม่ใช่พ่อแม่มึงนะเว้ยเออน่ะมึงไม่ต้องห่วงหรอกกู2คนน่ะไม่ทิ้งไปแน่นอนโถแล้วในอนาคตพวกมึงอยากทําอะไรกันวะถ้าเป็นกูอ่ะนะกูจะทําสิ่งที่กูชอบอะไรที่กูคิดว่ามันสนุกอ่ะกูจะทําแม่งให้หมดเลยเออดีว่ะมึงดูสนุกกับการที่ได้ใช้ชีวิตดีอ่ะเอาจริงป่ะสำหรับกูนะกูอ่ะคิดแค่ว่ากูจะไม่เครียดตอนนี้เว้ยเพราะไม่รู้ว่าเครียดไปแล้วอ่ะตอนนี้มันจะได้อะไรวะอืมงั้นดีแล้วมึงอ่ะถามอยากทำอะไรกูอ่ะก็ตายเวมั้งโหมึงนี่นะลอกกูชิบหายไม่คิดเองบ้างเลยเอ้าพูดจริงก็อนาคตไม่แน่นอนก็ทำอะไรที่มันมีความสุขก็ทำไปโอ้ยพวกมึงนี่จู่ๆก็มาเครียดเฉยเลยพอพูดถึงเรื่องเครียดแล้วกูก็หิวเลยอ่ะเฮ้ยหาอะไรกินกันเฮ้ยคิดอะไรอยู่วะเอาหรอกกูแค่คิดถึงตัวเองสมัยก่อนวะสมัยก่อนกูดูมีความสุขมากกว่าตอนนี้อ้าวแล้วทำไมตอนนี้อ่ะมันไม่เป็นอย่างที่คิดไว้หรอฮะแม่งแย่กว่าที่คิดดีกว่าเหมือนโตแล้วแบบแม่งต้องรับผิดชอบอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะแม่งไหนจะความคาดหวังจากคนอื่นอีกให้แบบเราต้องประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุน้อยๆโหมึงกูเพิ่งอายุเท่านี้ทำไมกูต้องแบบมาใช้ชีวิตเหมือนกูจะตายตอนอายุ30เลยวะมันก็เลยทำให้มึงไม่มีความสุขใช่ป่ะเข้าใจมึงนะเว้ยแต่อย่าลืมดิอย่าให้คนอื่นมันมีอิทธิพลในชีวิตไม่งั้นมันก็แย่ดิใช่ป่ะในพวกคนที่แบบมาคาดหวังกับมึงอ่ะให้มึงทำอย่างนู้นทำอย่างเงี้ยมาเครียดกับมึงไหมมันก็ไม่ได้เครียดใช่ป่ะเออก็นั่นแหละมีแต่ตัวมึงเท่านั้นแหละบางทีนะมึงใส่ใจคนรอบข้างจนลืมความรู้สึกตัวเองแม่ก็จริงแต่จะบอกอะไรให้นะรักตัวเองมากๆเว้ยเพราะว่ามึงอยู่กับตัวเองไปจนตายมึงเกิดมาคนเดียวมึงตายแค่คนเดียวเว้ยอย่าลืมที่ใส่ใจตัวเองเชื่อกูดิกูเริ่มมีอย่างหนึ่งแล้วนะเว้ยที่กูเริ่มไม่แน่ใจอะอะไรอีกวะกูเริ่มไม่แน่ใจแล้วอะว่าสิ่งที่กูทำอยู่อะกูชอบมันจริงๆหรือเปล่าวะแบบมึงเข้าใจเปล่าวะกูทำไปทำไมวะแล้วก็กูทำเพื่ออะไรอะและสิ่งที่มึงบอกเนี่ยคือมึงยังสนุกและชอบมันอยู่ปะถามว่าชอบไหมมันก็ชอบแหละแต่ว่ากูแค่รู้สึกว่ามันไม่สนุกเท่าแต่ก่อนก็แค่นั้นเองแค่ชอบกับสนุกอ่ะก็พอแล้วป่ะคิดเลยมากนี่มึงบอกเองไม่ใช่หรอว่าอะไรที่มันสนุกนะกูจะทำแม่งให้หมดเลยไอ้ห่ากูเคยพูดอะไรแบบนั้นด้วยเหรอวะแต่พอเอาก็จริงอ่ะมันไม่ใช่ไงมึงมันก็ต้องเริ่มด้วยเงินก่อนอ่ะแล้วกูถามมึงจริงๆนะถ้าตัวมึงเองไม่มีเงินอ่ะแล้วมึงจะอยู่ได้ไงวะไอ้ที่มึงพูดมามันก็ถูกแต่ถ้ามึงชอบอะไรอ่ะมึงพยายามแล้วอ่ะผลลัพธ์มันก็จะออกมาดีเว้ยเงินอ่ะก็ตามมาเองตามสเต็ปแต่การที่เราจะทำสิ่งที่เราชอบอ่ะแม่งก็ต้องเริ่มด้วยเงินก่อนป่ะวะแล้วอีกอย่างนะเว้ยบางทีผลลัพธ์อ่ะมันอาจจะไม่ได้ตามที่เราคาดหวังอาจจะไม่ได้เท่ากับที่เราลงแรงไปด้วยซ้ำอ่ะเผลอๆนะมึงแม่งไม่ได้เหี้ยอะไรกับมาด้วยซ้ำนี่กูอ่ะจะบอกอะไรให้นะมึงแค่ต้องยอมรับเว้ย
คือแบบว่าผลลัพธ์อ่ะมันจะเป็นยังไงใช่ป่ะมึงแค่ยอมรับมันแค่นั้นเองเพราะหลังจากนั้นมึงจะทำอะไรไม่ได้เลยเว้ยไม่มีอะไรที่มึงทำได้หรอกและความคิดที่แบบว่ามึงพยายามไปเท่านี้และอยากได้ผลตอบรับอ่ะเท่านั้นน่ะเลิกคิดซะมันจะมีแต่ทำให้มึงทุกข์เว้ยจริงป่ะทำไปเถอะทำอะไรก็ทำไปชอบก็ทำไปแค่นั้นมึงแม่งพูดเป็นไลฟ์โค้ชเลยเออแล้วนี่อนาคตอีก10ปีข้างหน้ามึงคิดว่ามึงจะทำอะไรอยู่วะกูคงเป็นผู้กำกับมือทองอยู่แน่ๆเลยวะเฮ้ยเออเอาดิกูจะคอยดูแต่เอาจริงๆอ่ะกูก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากหรอกทำไมวะกูผิดหวังเหรอเออกูไม่อยากผิดหวังอ่ะเออกูเข้าใจมึงนะแต่มึงจะกลัวเพื่อเอ้ามึงไม่เคยได้ยินประโยคนี้ดิประโยคเหี้ยอะไรของมึงฟังแล้วจะขนลุกความมีหวังเป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตเว้ยความหมดหวังเป็นครึ่งหนึ่งของความตายนะแม่งเฮียแม่งมึงแม่งโคตรเสียวอ่ะไอสัตว์ใช่ประโยคเนี้ยแบบฟังครั้งแรกกูโคตรมีพลังอ่ะแบบใช่เลยอ่ะประโยคเนี้ยคือมันก็จริงนะเว้ยแบบพูดไม่ถูกเลยว่ะคือมันมีพลังอ่ะพูดไม่ถูกจริงกูเข้าใจว่ะชีวิตอยู่ได้ด้วยการคาดหวังอ่ะก็ถ้ามึงหวังมันก็ทำให้มึงก้าวต่อไปได้เว้ยแล้วมันก็เหมือนคีย์เวิร์ดที่กูเคยพูดไปอะเรื่องความพยายามอะก็แค่ยอมรับเว้ยยอมรับแค่นั้นเองไอ้ห่ามึงกวนนะมึงอะไปเปิดเพจไลฟ์โค้ดใน Facebook เถอะแต่นี่จริงๆนะเว้ยไอคนที่ชอบพูดว่าเฮ้ยอย่าคาดหวังเลยจะได้ไม่ผิดหวังอะกูว่าเนี้ยโคตรขี้ขาดเลยเว้ยกูว่ามึงไปว่าเขาแบบนั้นมันก็ไม่ถูกปะวะคือมึงก็ต้องเข้าใจก่อนนะเว้ยว่าคนเราอะก็ต้องรู้จักการโปรเทคความรู้สึกตัวเองในเมื่อถ้ามันไม่เป็นไปตามหวังอะแล้วเขาผิดหวังขึ้นมาเขาก็มีสิทธิ์ไม่คาดหวังปะวะมึงก็ไม่ควรจะไปพูดแบบนั้นปะวะเออไอ้เหี้ยรู้สึกผิดเลยว่ะขอโทษแล้วกันขอโทษมึงขอโทษกูอีกทีดิ เออขอโทษครับมึงกองไว้ตรงนั้นแหละอ่ะไอ้สัตว์เอาจริงๆนะกูโคตรมีความสุขเลยเวลาคุยกับมึงเหมือนคุยกับมึงแล้วแบบได้ปลดปล่อยอะรู้สึกโล่งขึ้นเยอะเลยขอบใจนะเว้ยเออชิวแต่กูรู้สึกแปลกๆตั้งแต่เมื่อกี้แล้วว่ะรู้สึกอะไรวะแบบคือกูก็รู้ว่ามึงก็อยู่กับกูตรงเนี้ยถึงมึงมากๆเลยวะมึงแน่ใจเหรอว่ากูยังอยู่ตรงเนี้ยมึงมันเชื่ออะไรเนี่ยฮะมึงอาจจะเพ้อฝันอยู่ก็ได้มึงนึกดีๆว่าเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นได้ยังไงWait.
เวลกูโทรไปตั้งหลายสายทำไมมึงเพิ่งรับวะมึงหายไปไหนมาวะทำไมวันนี้ไม่มาที่มึงลืมเหรอลืมอะไรวะไอสัตว์มึงลืมจริงดิทำบุญร้อยวันในทามไงฮัลโหลเวลมึงได้ยินกูปะเนี่ยฮัลโหลกูยังอยู่เดี๋ยวเชี่ยมึงเป็นไรปะเนี่ยเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกูโทรกลับไปเฮียอะไรวะน่ะมึงไม่ต้องห่วงหรอกกู2คนน่ะไม่ทิ้งไปแน่นอนกองเหี้ยเนี่ยนะก็จริงรู้สึกง่วงนอนมากเลยอยากแดกชาไข่มุกก็ไม่แดกไม่ได้แดกไม่ซื้อให้อยากกินไปมอไอสัตว์ไม่ใช่แม่งอัดอยู่นะได้ยินเสียงเนี่ยเดี๋ยวแม่งไปฟังแม่งรับหลัง บอกแม่งคุยไอ้เหี้ยพวกเหี้ยนี่รับหลังกูเปล่าหรอกไม่กูมันให้พูดไปเรื่อยไม่มีแดร์หรอกไงพูดแดร์หรอกเดี๋ยวลืมแดร์หรอกใหม่